จะเป็นยังไงเมื่อหนุ่มดวงซวยเครื่องบินตกก่อนไปขอแฟนแต่งงานแถมยังต้องกระเตงลูกๆของเธอเดินลุยป่าด้วยอีกสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังผจญภัยเรื่อง Legacy Peak นำแสดงโดยลูคัสแบล็กคีไลเบเกอร์และโรมานเองเกลถ้าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับหนังเริ่มต้นที่เจสันกำลังขมักเขม้นกับการเลือกซื้อขนมชนิดต่างๆทำให้คนขายสงสัยเขาซื้อไปทำไมเยอะแยะและพอเขารู้ที่นี่ไม่ได้ขายผลไม้ก็ซื้อขนมผลไม้ไปแทนด้านมายสาวชื่อโนเอลเธอพาลูกๆ2คนคือแซมพี่สาวคนโตและเบนน้องชายคนเล็กมาส่งยังโรงเก็บเครื่องบินของเจสันเลยได้รู้โนเอลกับเจสันกำลังคบกันอยู่และเขาจะขับเครื่องบินเล็กพาเด็กๆไปฉลองคริสต์มาสที่บ้านสวนของตายายอีกอย่างก็จะได้เป็นการเอาชนะใจเด็กๆไปด้วยในตัวโดยเฉพาะแซมดานเจสันเขาบอกโนเอลให้ไม่ต้องห่วงเรื่องเลี้ยงเด็กเพราะเขาศึกษาตำรามาหลากหลายเล่มจนสรุปออกมาเป็นเมทริกทำให้เธอขำออกมาจากนั้นเขาก็บอกลิสต์ต่างๆที่จะต้องทำเธอเลยบอกให้เขารีแลกซ์บ้างพร้อมแซวว่าคงลิสต์เรื่องแหวนมั่นเอาไว้แล้วเป็นแน่เขาเลยยิ้มเจือนๆและพอเธอไปหาเด็กๆเขาก็ควักแหวนมั่นออกมาเพราะได้เตรียมเอาไว้แล้วจริงๆเมื่อเจสันได้เจอเด็กๆ เบนก็ชื่นชอบเจสันจนออกหน้าออกตาต่างจากแซมที่ดูไม่ชอบเจสันจนเห็นได้ชัดอีกอย่างก็กลัวจะเกิดอันตรายด้วยเขาเลยรับรองว่าจะไม่เป็นอะไรแล้วพอเขาได้รับเครื่องวัดระดับน้ำตาลของเบนก็ชวนทุกคนอธิษฐานก่อนขึ้นบินเพื่อให้พระเจ้าปกป้องซึ่งแซมก็ยอมอธิษฐานด้วยเพียงแต่ไม่ยอมจับมือเจสันครับหลังขึ้นบินไปได้สักพักเจสันก็ชี้ให้เบนดูยอดเขา Legacy Peak ทันใดนั้นเบนก็บอกเห็นหมาป่าเลยขอให้เจสันบินเข้าไปใกล้กว่านี้หน่อยซึ่งทีแรกเจสันก็ปฏิเสธเพราะอยู่นอกแผนการบินแต่พอนึกถึงที่โนเอลบอกให้ผ่อนคลายบ้างก็ทำตามคำขอทว่าแซมก็ไม่เชื่ออยู่ดีว่าน้องจะเห็นหมาป่าจริงๆวินาทีนั้นเองเจสันก็ขับเครื่องบินชนฝูงนกที่บินตัดหน้าทำให้เครื่องยนต์ขัดข้องเจสันได้ลงจอดฉุกเฉินโชคดีที่มีลานโล่งดังนั้นจึงลงจอดได้อย่างปลอดภัยดานเจสันเขาตรวจสอบจนพบวิทยุเสียส่วนแซมก็แซงที่มือถือพังกับเจสันมัวแต่สนเครื่องบินไม่ยอมมาดูแลเบนที่บาดเจ็บดังนั้นเลยต้องมาจัดการเองหลังเจสันลองซ่อมเครื่องบินอยู่นานก็พบมันเสียหายมากกว่าที่คิดไว้เลยบอกแผนสำรองว่าเขาจะเดินไปขอความช่วยเหลือที่ศูนย์พิทักษ์ป่าโดยจะเตรียมเสบียงและที่พักไว้ให้เด็กๆเนื่องจากกว่าจะมีคนมาตามหาคงอีกนานแซมเลยโวยวายว่าเขาจะทิ้งเด็กๆไว้ตามลำพังไม่ได้เพราะเธอเคยเป็นพี่เลี้ยงเด็กมาก่อนจึงรู้ดีเขาเลยมองไปรอบๆก่อนจะตัดสินใจไปหาฟืนและเสบียงขณะเจสันไปหาฟืนแซมกับเบนก็สำรวจเครื่องบินเพื่อเจออะไรที่พอจะใช้ได้บ้างซึ่งก็ไปเจอเข็มทิศและมีดเล่มหนึ่งเบนเลยขอเก็บมีดไว้สักพักก็ไปเจอสมุดบันทึกของเจสันเข้าซึ่งเขียนถึงวิธีซื้อใจเด็กๆไว้ด้วยเพื่อจะได้มั่นกับโนเอลนั่นเลยทำให้แซมโมโหจึงไปรื้อของจนเจอแหวนมั่นแล้วก็เก็บมันไว้กับตัวเมื่อเจสันกลับมาแซมก็บ่นเขายกใหญ่ที่แซงทำดีกับเด็กๆ เพื่อเด็กๆจะได้ยอมให้เขามั่นกับแม่เขาจึงพยายามปฏิเสธพร้อมขอแหวนคืนเพราะเป็นแหวนของแม่บุญธรรมเธอเลยถามเขานำกลับมาจากคูมันเก่าที่เขาเคยหนีไปได้ยังไงเขาเลยบอกเหตุการณ์มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นส่วนแซมก็โมโหไม่เลิกเพราะเขาไม่เคยเห็นเด็กๆอยู่ในสายตาซึ่งเขาก็ยอมรับว่าจริงบางส่วนเบนได้ยินอย่างนั้นเลยวิ่งหนีไปส่วนแซมที่เสียใจเลยยึดแหวนไว้จนกว่าจะได้รับการช่วยเหลือและเพื่อประกันว่าเขาจะไม่ทิ้งเด็กๆไปนั่นเลยทำให้เจสันหนักใจมากครับตกดึกขณะเจสันอธิษฐานอ้อนวอนกับพระเจ้าแซมก็มาบ่นว่าเขาไม่มีทางจะมาแทนพ่อที่เสียไปแล้วได้เขาเลยบอกไม่ได้จะมาแทนที่พ่อที่แสนประเสริฐของพวกเธอและก็เข้าใจที่เธอโกรธเนื่องจากต้องการปกป้องแม่กับน้องชายทว่านั้นกลับทำให้เขาเป็นห่วงว่าแล้วใครจะมาคอยดูแลเธอรุ่งเช้าเจสันก็ยอมรับว่าสิ่งที่แซมพูดถูกเลยจะออกเดินทางไปที่ศูนย์พิทักษ์ป่าด้วยกันซึ่งคงใช้เวลาประมาณ1วันครึ่งก่อนจะพาเด็กๆไปเปิดกล่องของขวัญซึ่งเป็นที่ได้ลากเลื่อนก็ดีใจแต่พอแซมได้ไปตกปลาก็เงียบไปนั่นเป็นเพราะเคยไปตกปลากับพ่อตอนเด็กๆนั่นเองทำให้เจสันอึ้งเพราะไม่เคยรู้เรื่องนี้จากนั้นก็มอบแจ็คเก็ตให้ทั้งคู่ก่อนที่จะออกเดินทางหลังเดินทางไปได้สักพักก็ผ่านทางเดินสัตว์
เบนเลยสังเกตเห็นรอยเท้าหมาป่าเจสันที่กลัวเด็กๆจะตกใจกลัวเลยบอกน่าจะเป็นรอยเท้าสุนัขมากกว่าอีกอย่างหมาป่าก็คงไม่สนใจเด็กๆผอมแห้งกับหนุ่มกล้ามบึกอย่างเขาเป็นแน่นั่นเลยทำให้เด็กๆอึ้งกับมุกนี้ก่อนจะหันไปขำด้วยกันสักพักก็เดินไปเจอควางทำให้เด็กๆอารมณ์ดีแต่พอรู้พ่อควางจะไม่อยู่เลี้ยงลูกก็เศร้าขึ้นมาแซมเลยบอกไม่เป็นไรหรอกเพราะพวกตัวเมียรู้วิธีดูแลและทำยังไงให้ปลอดภัยซึ่งเจสันก็เห็นด้วยกับคำพูดนั้นครับเมื่อทั้งหมดเดินมาถึงแม่น้ำซึ่งตอนนี้กลายเป็นน้ำแข็งเจสันก็แวะพักที่นี่โดยให้แซมสร้างที่พักส่วนเขากับเบนจะไปตกปลาซึ่งเบนก็ตกได้ปลาตัวใหญ่เขาว่าขณะจะย่างปลาเจสันก็ได้เห็นมีดที่เบนเอาไปเลยโมโหพร้อมไปหยิบกลับมาแล้วก็บ่นยกใหญ่ครับขณะเจสันกำลังย่างปลาก็บอกเขาได้รับมีดเป็นของขวัญตอนยังเด็กซึ่งเป็นสมบัติสำคัญ2สิ่งที่มีในตอนนั้นคือแหวนของแม่กับมีดแล้วสักพักบรรยากาศก็กลับมาดีอีกครั้งเมื่อเด็กๆขำที่เขาซื้อผลไม้ไม่ได้เลยซื้อขนมผลไม้มาแทนส่วนเบนก็ประทับใจป๊อปคอร์นแบบไม่ต้องใช้ไมโครเวฟมากตกดึกเจสันก็ทำให้ขีดกันน้ำให้เด็กๆดูทันใดนั้นทั้งหมดก็ได้ยินเสียงหมาป่าเจสันเลยปลอบว่ามันจะไม่เข้ามาใกล้เพราะกลัวไฟที่พวกเราก่อไว้ครับต่อมาเจสันก็เล่าให้ฟังว่าเขาเสียแม่ไปตั้งแต่ยังเด็กสักพักพ่อก็หนีไปอีกเลยต้องไปอยู่บ้านอุปถัมภ์ซึ่งเขาก็ทำตัวแย่จนถูกย้ายหลายครั้งและพออายุ17ปีแม่บุญธรรมก็พาเขาไปโบสถ์จนเจอสิทธิ์พี่ที่ไม่มีพ่อเช่นกัน2อาทิตย์ต่อมาสิทธิ์พี่ก็ให้มีดพร้อมอ่านพระคัมภีร์มัทธิวบทที่3ข้อที่17ให้ฟังและนี่แน่มีพระสุรเสียงตรัสจากฟ้าสวรรค์ว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากเขาเลยได้รู้ตนเป็นบุตรของพระเจ้าและถูกพระเจ้าเฝ้าดูเสมอมาเบนรู้อย่างนั้นเลยกล่าวขอโทษที่หยิบมีดไปซึ่งเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรพร้อมขอโทษกับที่ตะโกนใส่ครับรุ่งเช้าเจสันก็พบรอยเท้าหมาป่าเดินอยู่รอบๆที่พักเลยไปกลบเพื่อไม่ให้เด็กๆหวาดกลัวแล้วสักพักก็เดินไปถึงศูนย์พิทักษ์ป่าจนได้ทว่าก็ไม่มีใครอยู่เขาเลยขอคิดสักพักก่อนจะบอกให้เด็กๆไปสำรวจรอบๆเพื่อหาของที่พอจะใช้การได้จนไปเจออาหารกระป๋องกับจดหมายที่บอกที่นี่ถูกปิดเพราะโดนตัดงบกับกุญแจรถ1พวงทว่าขณะเดินไปโรงจอดรถทั้งหมดก็ได้ยินเสียงหมาป่าเห่าหอนอีกครั้งเมื่อเข้ามาในโรงรถทั้งหมดก็พบมีรถ ATV จอดอยู่เจสันเลยจะลองเติมน้ำมันโดยใช้ผ้ากรองไว้อีกชั้นเพราะน้ำมันเก่าจะรวมตัวกับออกซิเจนทำให้หนืดจึงต้องใช้ผ้ามากรองนั่นเองทว่าก็ยังสตาร์ทไม่ติดอยู่ดีเพราะคาร์บูเรเตอร์สกปรกซึ่งพอเด็กๆรู้หากเขาล้างคาร์บูเรเตอร์แล้วรถจะกลับมาใช้งานได้ก็ดีใจมากครับขณะแซมอุ่นอาหารเบนก็อยากรู้ทำไมเจสันต้องเขียนลิสต์รายการก่อนจะทำเขาเลยบอกเพราะแม่บุญธรรมสอนไว้ว่าถ้าเจอปัญหาก็ให้ค่อยๆ คิดและย่อยออกมาเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วจะผ่านมันไปได้โดยง่ายเบนเลยถามแล้วการที่มีชื่อเด็กๆในลิสต์นั้นเด็กๆ เป็นแค่ชิ้นส่วนหรือเปล่าทำให้เขาอึ้งไปและก็อธิบายไม่ได้เพราะไม่รู้จะต้องทำยังไงกับเด็กๆดีเบนเลยรู้สึกแย่ที่เขามองเด็กๆ เป็นแค่ชิ้นส่วนด้านเบนขณะเดินไปหาแซมก็ไปเจอหมาป่าเข้าจึงตะโกนขอความช่วยเหลือแซมรู้อย่างนั้นเลยรีบคว้าไม้ติดไฟไปช่วยส่วนเจสันก็ตะโกนจนหมาป่าหันไปที่เขาแซมเลยใช้โอกาสนั้นคว้าเบนเข้ามาในบ้านได้แต่ก็พบไฟกำลังไหม้บ้านเพราะตอนแซมไปคว้าไม้ติดไฟบางส่วนได้ลามไปไหม้ม่านที่อยู่ใกล้ๆนั่นเองขณะเจสันรีบประกอบรถ ATV เด็กๆก็จะวิ่งไปหาเนื่องจากเห็นหมาป่าอ้อมไปทางหลังบ้านทว่าจู่ๆมันก็โผล่มาดักด้านหน้าดีที่เจสันซ่อมเสร็จพอดีเลยขับรถออกมาขวางสุดท้ายทั้งหมดจึงหนีรอดมาได้โดยที่มีเบนเป็นคนขับครับดานแซมเธอบอกให้เบนขับช้าลงกว่านี้แต่เบนก็ไม่ยอมเธอเลยไปแตะเบรกจนเจสันกับเบนกระเด็นออกจากรถส่วนเธอก็ขับรถพุ่งตกแม่น้ำไปเจสันเลยรีบไปช่วยโดยไม่ทันสังเกตเห็นว่ากระเป๋าเสบียงลอยตามน้ำไปแล้วดานเจสันเขาพยายามจะก่อไฟเพื่อให้ร่างกายแซมอบอุ่นแต่ก็พบไม่ขีดชื้นเบนเลยบอกให้ใช้แบบกันน้ำที่เพิ่งทำกันแต่ก็ก่อไฟไม่ได้อยู่ดีส่วนแซมที่ได้สติเล็กน้อยก็นำแหวนมาใส่ไว้ในเสื้อส่วนเบนเขาขอมือถือของเจสันมาจากนั้นก็ทุบและทำตามติ๊กตอกจนก่อไฟได้สำเร็จทำให้เจสันดีใจและก็จะไปหาฟืนมาเพิ่มตกดึกเบนก็ขอมีดเพื่อจะนำมาเหลาไม้เป็นหอกไว้ป้องกันหมาป่า
ซึ่งทีแรกเจสันก็ไม่ยอมให้แต่พอเบนพูดถึงควรไว้ใจซึ่งกันและกันก็ยอมให้มีดพร้อมวานเบนให้อยู่เฝ้ายามเนื่องจากเขาจะไปนอนพักเอาแรงสักหน่อยหลังเบนเหล่าไม้เสร็จก็หันไปบอกเจสันว่าจะเดินเลาะลำน้ำเพื่อหาของกินซึ่งเจสันที่กึ่งหลับกึ่งตื่นก็ยอมอนุญาตทว่าไม่นานนักแซมก็ตื่นเพราะได้ยินเสียงหมาป่าเลยถามหาเบนเจสันที่รู้เบนหายไปเลยนำถุงเท้ามาทำครบเพลิงเพื่อออกไปตามหาเบนครับด้านเจสันเขาเดินไปเจอเสบียงถูกหมาป่ากัดกินนั่นก็ยิ่งทำให้แซมเป็นห่วงมากขึ้นเจสันเลยให้สัญญาจะตามหาเบนให้เจอทำให้แซมไม่พอใจพอรู้ดีนั่นคือคำโกหกแต่เขาก็ยืนยันจะหาให้เจอจริงๆทว่าเธอก็ยังคงคิดในแง่ร้ายว่าเบนคงหมดสติไปแล้วเพราะน้ำตาในเลือดต่ำแถมยังไม่ได้สวมเสื้อคลุมอีกเขาเลยเข้าไปปลอบว่าให้คิดถึงคำพูดของโนเอลเข้าไว้แต่นั่นกลับทำให้เธอโกรธยิ่งกว่าเดิมเพราะนึกว่าเขามัวสนใจเรื่องจะไม่ได้แต่งกับแม่แทนที่จะสนใจเด็กๆจึงปากล่องใส่แหวนมั่นทิ้งทำให้เจสันตกใจแต่ก็บอกตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือการตามหาเบนให้เจอไม่ใช่จะได้แต่งงานหรือแหวนมั่นใดๆทั้งสิ้นแล้วหลังเจสันกับแซมตามหาอยู่นานแซมก็ได้ยินเสียงเบนร้องเรียกเลยรีบเดินไปตามเสียงนั้นจนเจอเบนทำให้ทุกคนดีใจมากส่วนแซมก็รีบฉีดยาให้เบนทันทีด้านเจสันเขาเล่าให้เด็กๆฟังว่าหลังแม่เสียพ่อก็ทิ้งไปตอนเขาอายุ8ขวบเบนเลยบอกพ่อของตัวเองก็เสียชีวิตตอนเบน8ขวบเช่นกันสักพักก็เล่าต่อว่าที่เขาไม่กล้ามีลูกก็เพราะกลัวเนื่องจากเคยเป็นคนไม่ดีทุกคนเลยบอกว่าเขาไม่คู่ควรรวมถึงอดีตคู่มั่นด้วยแซมเลยพูดขึ้นมาว่าพ่อของตนก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ที่สำคัญคือพ่อไม่เคยทิ้งเราพ่อรักเราและพ่อที่ดีจะทำในสิ่งที่เขาทำได้ไม่ว่ามันจะดีพอหรือเปล่าทำให้เจสันรู้สึกซาบซึ้งกับคำพูดนั้นมากรุ่งเช้าแซมกับเบนก็ได้จัดปาร์ตี้คริสต์มาสอีฟให้เจสันพร้อมกับมอบของขวัญให้เจสันเลยเปิดดูจนพบแหวนมันอยู่ในนั้นทำให้เขาดีใจเพราะแหวนวงนี้มีค่ากับเขามากเธอเลยบอกที่ปาทิ้งไปเป็นแค่ตลับและที่ทำก็เพื่อลองใจเขาจากนั้นก็มานั่งกินแอปเปิลที่เบนเก็บด้วยกันซึ่งก่อนกินเจสันก็ชวนทุกคนอธิษฐานซึ่งคราวนี้แซมก็ยอมจับมือร่วมอธิษฐานด้วยทันใดนั้นสุนัขของตาก็โผล่มาทำให้ทุกคนงุนงงสักพักก็มีเสียงเห่าหอนของหมาป่าเจสันเลยตัดสินใจรีบออกเดินทางเพราะเดาบ้านตาคงอยู่ไม่ไกลซึ่งหนทางก็ลำบากมากทั้งเดินผ่านแม่น้ำและปีนผาแถมยังต้องรีบอีกเนื่องจากหมาป่ากำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วนั่นเองดาเจสันเขาบอกให้เด็กๆล่วงหน้าไปก่อนส่วนตัวเองจะทำกับดักรั้งหมาป่าไว้ให้แต่เด็กๆก็ไม่ยอมไปทันใดนั้นหมาป่าสองตัวก็ตามมาทันและดูเหมือนจะไม่หลงกลเบนเลยออกไปตะโกนเรียกมันซึ่งพอพวกมันเข้ามาใกล้ๆหินก็เกิดถล่มและโชคดีที่หินกลิ้งไปทับหมาป่าตัวหนึ่งเจสันที่เห็นมันยังเหลืออีกตัวเลยออกไปสู้กับมันและขณะเจสันกำลังต่อสู้ยังดูเดือดกับมันอยู่นั้นตาก็มาถึงพอดีเลยโยนอาวุธให้เขาจนจัดการเจ้าหมาป่าได้ในที่สุดก่อนที่จะหมดสติไปครับเมื่อเจสันตื่นขึ้นมาก็พบตัวเองถูกช่วยเหลือโดยตาแล้วก็สงสัยทำไมตาถึงออกตามหาตาเลยบอกว่าเป็นเพราะจู่ๆสุนัขก็เห่าหอนเลยตามมันมาจนช่วยเหลือทุกคนได้ทันเวลาสักพักพอได้ยินเจสันบ่นว่าตัวเองยังไม่พร้อมเนื่องจากทำให้เด็กๆเสี่ยงอันตรายตาก็บอกการที่เขากระโดดไปกวางหมาป่าไม่ให้ทำร้ายเด็กๆแม้รู้ว่าจะไม่ชนะดังนั้นการแค่ไปยืนอยู่ตรงนั้นก็ถือว่าพร้อมแล้วก่อนตาจะชวนเดินทางกันต่อแต่เจสันก็ขอเวลาสักครู่หนึ่งครับด้านเจสันเขาจดอะไรบางอย่างก่อนจะไปบอกเบนว่าเขาชอบทุกอย่างที่เป็นเบนไม่ว่าจะเป็นมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และประทับใจที่คอยดูแลพี่สาวจากนั้นก็มอบมีดให้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขารักเบนในสิ่งที่เบนเป็นเสมอนั่นเลยทำให้เบนรู้สึกดีและก็เข้ามากอดเขาส่วนแซมเจสันชอบที่เธอพูดความจริงคอยปกป้องแม่และน้องชายแถมยังมอบของขวัญคริสต์มาสที่ดีที่สุดให้เขาดังนั้นเขาเลยไม่ต้องการให้เธออยู่ในแค่เช็คลิสต์แต่อยากให้เธออยู่ในชีวิตของเขาทำให้เธอดีใจมากครับขณะทั้งหมดเดินไปบ้านตายายแซมก็แซวเจสันเรื่องมีดว่าการเลี้ยงเด็กไม่ควรลำเอียงเขาเลยบอกจะซื้อมีดให้แต่เธอก็ขอเป็นเบ็ดขั้นใหม่แทนเพื่อที่จะได้ไปตกปลาด้วยกันซึ่งพอทั้งหมดเดินมาถึงบ้านโนเอลก็เดินทางมาถึงพอดีแซมเลยถามเจสันว่าเตรียมแหวนไว้หรือยังและแม่จะตอบว่ายังไงเขาเลยบอกเธอว่าเราจะไปหาคำตอบกัน
สรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของเจสันที่กำลังจะขอมั่นกับม่ายสาวชื่อโนเอลเพียงแต่มีอุปสรรคเล็กน้อยคือต้องทำให้ลูกๆของเธอชื่นชอบเขาให้ได้เสียก่อนดังนั้นเขาเลยตัดสินใจพาเด็กๆเดินทางไปบ้านตายายด้วยเครื่องบินเพื่อซื้อใจแต่เครื่องดันตกเขากับเด็กๆเลยต้องหาทางรอดชีวิตจากป่าไปให้ได้แล้วนั่นจึงทำให้เจสันเริ่มเข้าใจเด็กๆกับชีวิตมากขึ้นสุดท้ายถึงปรับตัวและเข้ากับเด็กๆได้ในที่สุดก็จบไปแล้วนะครับกับหนัง Legacy Peak หนังได้คะแนนจาก IMDB 5.3 คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ